ศึกสสมหมายบวกเชฟบุญธรรมครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมวยคู่ที่4ของรายการครับประจำวันจันทร์ที่11กันยายน2560มาดูวีรชนชอไทยเศษนะครับพบกับด้านของฟ้าใหม่พิษณุราชันหรือว่าฟ้าใหม่10ยอดเซียนครับเอาละครับความได้เปรียบนี่อยู่ที่ทางด้านของวีรชนแน่นอนนะครับคือเป็นมวยในรายการครับวีรชนครับฟ้าใหม่นี่มาแทนราชศักดิ์ที่เด็ด99ครับจากเมืองสองอุครับวีรชนนี่จากอุทัยธานีครับวัย26ปีครับก็ถือว่าเก๋าแล้วครับแต่ว่าฟ้าใหม่เก๋ากว่าครับ30ปีไปแล้วครับจากอุดรธานีมาแทนครับแต่ว่าชกสนุกครับฟ้าใหม่นี่ครับเดินขู่เดินอัดตั้งขาไว้ครับวีรชนแทงเข่าซ้ายครับทางด้านของวีรชนกระแทกหมัดไว้แทงเข่าเอาฮุกซ้ายต่อยขวาลำตัวครับแล้วขึ้นบนครับเตะซ้ายสูงเจอแข้งขวาคืนครับโอ้สู้ทุกลูกครับฟ้าใหม่ครับเรื่องอะไรครับจะไปยอมมวยรุ่นน้องครับคือชื่อเดวีรชนมาก่อนแน่ครับสถานการณ์บนล็อกตอนนี้วีรชนก็ดีกว่าครับแต่ว่าฟ้าใหม่มาสู้สักอย่างครับมาแทนก็มาสู้หมัดขวาครับเดินขู่ไปเรื่อยเดินขู่ไปเรื่อยแทงเข่าขวาครับฟ้าใหม่ถีบซ้ายสู้สักอย่างครับสู้สักอย่างครับเตะซ้ายครับวีรชนฟ้าใหม่แทงซ้ายครับถีบซ้ายมาเดินบุกเดินชนครับฮุกซ้ายวีรชนนี่เป็นคนที่ออกหมัดดีนะครับถีบซ้ายครับแต่วันไหนที่ไม่ค่อยออกก็ทีมงานผู้โดยสารก็เรียบร้อยครับโอ้โหคือแข่งขึ้นเข่าครับโยนมาครับฟ้าใหม่ก็โยนคืนครับเอาซ้ายมาครับวีรชนมีเหลี่ยมมาครับลุกขึ้นมาเร็วครับฟ้าใหม่หมดยกครับโอ้โหเดินดีจริงๆครับฟ้าใหม่พิษณุราชันหรือว่าฟ้าใหม่10ยอดเซียนเดินต่อครับยก4ครับความได้เปรียบยังอยู่ที่วีรชนนะครับเอาหมัดขวาบวกขวาโต้แทงซ้ายมาครับวีรชนเล่นข้างเชือกนะครับฟันศอกขวาครับฟ้าใหม่เอาละครับหมัดกับเขาดันครับเจอแข้งคืนด้วยแข้งกระแทกหมัดหมัดขวาถากหูแทงเข่าซ้ายครับแข้งซ้ายของวีรชนครับฟ้าใหม่เตะขวาครับเอาแข้งขวามาเตะขวาโต้เตะขวามาแทงเข่าขวาตามครับแทงเข่าซ้ายครับวีรชนครับฟ้าใหม่เอาโดนหมัด1 2แทงเข่าครับดูครับดูลูกสู้ครับเจอหมัดขวาของวีรชนครับฟ้าใหม่หมัดขวาครับวีรชนหมัดขวาครับหมัดซ้ายถักถากไปเดินดีเหลือเกินครับเอาแทงเข่าขวาโยนเข่าหมัดขวาครับเอาศอกขวามาครับแทงเข่าซ้ายเอาศอกขวาครับโอ้โหศอกนี้แหละครับเลือดสาดเลยครับแล้วก็เจออีกทีนึงครับโอ้กรรมการต้องนับครับเป๋ครับเป๋ครับเป๋เป๋ไม่ไหวแล้วครับกรรมการครับโอ้โหดูฮะเป็นไปได้ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็พลิกระเนระนาดเลยนะครับดูครับศอกขวามาก่อนแทงเข่าซ้ายแล้วก็ศอกขวาโอ้โหนี่มันจังหนักมากครับศอกนี้ครับแล้วก็งัดขวาอีกทีนึงครับเต็มกระโดงคางครับโอ้สู้ซะอย่างครับเนี่ยครับถ้าเกิดไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับถ้าเกิดสู้ขึ้นมามันมองเห็นชัยชนะลางเลือนครับแล้วก็ทําได้ครับความหวังลางเลือนของฟ้าใหม่ก็ทําได้ครับดูฮะเนี่ยครับนักชกรุ่นพี่ครับจากอุดรธานีครับสุดติ่งกระดิ่งลิงจริงๆครับกรรมการชูมือไปที่ฟ้าใหม่นะครับเทคนิคอลน็อกเอาท์ได้ในยกที่4ครับแหมมันหยดติ่งครับเรียกว่าสะใจท่านรองแล้วครับเนี่ยครับนวดเฟ้นกันเป็นการใหญ่ครับโอ้โหเจอศอกครับมันเป็นศอกนี่เป็นอาวุธที่แข็งที่สุดในร่างกายนะครับในอาวุธไม้ไม้มวยไทยนะครับโอ้ดีใจกับฟ้าใหม่จริงๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านของเจ้าวีรชนนะครับ